บาร์เซโลนาเตรียมประกาศเรื่องการตกลงเซ็นสัญญากับเมมฟิสเดย์ไปในต้นสัปดาห์หน้าหลังจากที่หมดสัญญากับโอลิมปิกลียงยักษ์ใหญ่จากลีกเอิงตามรายงานจากเดลีเมลสปอร์ตสื่อดังจากสเปนระบุว่าเดย์ไปจะเป็นนักเตะคนที่4ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ของบาร์เซโลนาซึ่งกำลังใกล้จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้าโดยเจ้าตัวตกลงเซ็นสัญญา3ปีกับการค้าแข้งในถิ่นคำนูรายงานดังกล่าวยังเปิดเผยอีกว่าสัญญาใหม่ของดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์นั้นจะมีการระบุค่าฉีกสัญญาที่มีมูลค่าไม่สูงนักรวมทั้งคาดว่าจะได้รับค่าแรงที่สโมสรสามารถจ่ายได้หลังจากที่ต้องเจอกับวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จนกระทบด้านการเงินอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา